เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นของคุณลุงเขานะคุณลุงเขาซื้อไว้ให้ลูกเขาอ้าวเอ๊ว่าแต่ลูกเขยแม่ไปไหนนะลูกเขยอะไรล่ะแม่พี่ตีนเขาก็อยู่บ้านเขาสิอ้าวก็แม่เห็นว่าเขามีกุญแจแม่ก็นึกว่ายายไม่อยู่ด้วยกันแล้วได้ไงครับแม่ใช่แล้วแล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าพี่ดินเขามีกุญแจห้องแล้วแม่ไปรู้เบอร์พี่ดินมาจากไหนเนี่ยแม่มีสายสืบสายสืบแม่เก่งไหมล่ะพอเลิกคิดจ้ะเอาเป็นว่าแม่รู้แล้วกันว่าพี่ดินของลูกเคยมาค้างที่ห้องแม่พามที่แม่ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่าพามโตแล้วตัดสินใจเองได้แม่เชื่อในการตัดสินใจของพามแต่จำไว้ว่าทำอะไรลงไปแล้วจะต้องยอมรับผลของการกระทำครับ